ช,ชาวเน็ตขุดเจอภาพในอดีตนางเอกดังนั่งมั่วสุมดื่มสุราขีดกลางปาร์ตี้สืบเนื่องจากกรณีของนางเอกดาวรุง่งคิมเอเซโรนเมาแล้วขับเกิดอุบัติเหตุชนเกาะข้างถนนทำให้ต้องพักง,งานในวงการและขึ้นศาลตามกฎหมายล่าสุดวันนี้วันที่13เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2023ในโลกโซเชียลชาวเน็ตได้นำภาพในอดีตที่แสดงให้เห็นคี่มอเซโรนดื่มตอนที่เธอยังบรรลุนิติภาวะ ชาวเน็ตปริศนาได้โพสต์ภาพพร้อมเคียนาพาดหัวว่าคิมแซรอนดื่มและปาร์ตี้กับแอลกอฮอล์เมื่อสิบปีที่แล้วชาวเน็ตรวมภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นคิมแซรอนกับกลุ่มคนที่มารวมตัวกันโดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่บนโต๊ะอย่างเห็นได้ชัดอีกภาพหนึ่งแสดงให้เห็นคิมแซรอนร้องเพลงและสนุกสนานโดยมีเครื่องดื่มที่สงสัยว่าเอตอนอยแอลกอฮอล์วางอยู่บนโต๊ะข้างเธอ คอมเมนต์จากชาวเน็ตรายนี้เปรียบเทียบนักแสดงคิมเอเซรอนกับนักแสดงคิมยูจองว่าในแง่หนึ่งก็น่าเสียดายแต่เมื่อฉันเห็นนักแสดงเด็กที่เติบโตมาโดยไม่มีปัญหาใดๆอย่างคิมยูจองพวกเขาก็น่าทึ่งมากคอมเมนต์ Comment อื่นๆขีดกลางตอนนั้นเธอยังบรรลุนิติภาวะไม่ใช่หรอขีดกลางเอาจริงนะทำไมเธอเป็นแบบนี้เธอดูเหมือนเด็กที่ชอบสร้างปัญหา ขีกลางฉันหมายความว่ามีเด็กกี่คนที่ไม่ดื่มตอนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเขตกลางเห็นได้ชัดว่ามีไอดอลคนปัจจุบันอยู่ในรูปนั้นด้วยเขตกลางตอนนั้นเธอยังไม่บรรลุนิติภาวะเหรอ